สวัสดีครับผมแอนนะครับวันนี้มาลองใช้เว็บ gocoprint.co.th นะครับก็เป็นเว็บที่ดูแล้วครบเครื่องเรื่องการทำงานสิ่งพิมพ์ออนไลน์มีนามบัตรใบปลิวแผ่นพับโบชัวซองจดหมายกระดาษหัวจดหมายโปสการ์ดการ์ดแต่งงานโปสเตอร์และแฟ้มเอกสารพอดีผมได้รับอีเมลมาจาก gocoprint ว่าให้ลองเข้ามาใช้ดูก็เลยลองดูนะครับตัวเว็บก็มี4สีนะ CMYK สวยงามชอบโลโก้ด้วยแหละโลโก้เป็นเหมือนเป็นแท่นพิมพ์อะแล้วก็ประกอบไปด้วยสีสีเล่นดูตึ๊ด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 ก็อธิบายขั้นตอนว่ามี4ขั้นตอนง่ายๆเพื่อการพิมพ์งานออนไลน์นะครับก็เลือกแล้วก็ชำระเงินอัปโหลดไฟล์รับสินค้าจบแล้วแล้วก็มีบอกมีโปรโมชั่นต่างๆดูราคาแล้วก็ไม่น่าจะแพงเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่ะเราเลื่อนไปบนสุดนะครับสำหรับวันนี้ผมจะทำนามบัตรผมก็เลือกปิ้งทำบัตรออนไลน์ปึ๊บเปิดมาในหน้านี้เขาก็จะมีจุดขายคือเขาจัดส่งฟรีแล้วก็รับประกันความพึงพอใจคุณภาพดีราคาถูกมาดูซิว่าจริงไหมอย่างรูปแบบนามบัตรเนี่ยเขาจะมีไซส์มาให้เป็นไซส์ยอดนิยมอันไหนที่ฮิตขายดีเขาจะติ๊กไว้อย่างไรครับว่ายอดนิยมมี9 × 5.5 9 × 5 8 × 8.5 × 5.5ทีนี้ผมอยากพิเรนนะครับลองกำหนดขนาดเองก็มีให้ด้วยปึ๊บผมจะลองกว้าง5นะสูง7พี่เล่นจริงด้วยปึ๊บแล้วก็ลองเช็คดูว่ามีอะไรบ้างอ๋อโอเคด้านล่างก็จะมีราคาบอกว่าถ้าเราสั่ง100ชิ้นราคาจะเป็นเรทเท่าไหร่บ้างเห็นไหมสังเกตว่าราคาจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการจัดส่งถ้าเกิดเรารีบมากเลยผลิตภายใน24ชั่วโมงเนี่ยแพงหน่อยคือ 3.16 บาทต่อชิ้นแต่ถ้าไม่รีบเอาวันศุกร์ที่6มกราแล้วกันก็เป็น234บาทผมลองเลือกเป็นยังไม่เลือกแล้วกันเดี๋ยวขอเช็คสเปคก่อนนะทีนี้ดีไซน์ของมันเนี่ยมีแบบ4สีหน้าหลังกับ4สีหน้าเดียวลองหน้าเดียวก่อนแล้วกันข้างล่างก็จะหมุนๆปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ก็ราคาก็จะปรับตามสเปคที่เราเลือกนะประเภทกระดาษก็เลือกเป็นกระดาษยอดนิยมแล้วกันเป็นการ์ดมันอาร์ตการ์ดมันนะครับ300กรัมส่วนการเคลือบด้านเคลือบมันคือ UVO เยอะดีผมเอาไปโคดสุดเลยแล้วกันเคลือบด้านและตัดขอบโค้ง4มุมราคากระโดดขึ้นมาพอสมควรงั้นผมเอาเป็น300ชิ้นก่อนปึ๊บหน้านี้ก็จะเป็นสรุปเลยนะงั้นเราขอดูก่อนว่ามีอะไรก่อนบ้างก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีดีไซน์อยู่แล้วก็ปลดออกแบบกราฟิกดีไซน์เขาก็จะมีบริการออกแบบให้ตามราคาที่เราพอใจจะจ่ายนะครับแล้วก็วิธีปิดอาร์ตเวิร์คของคุณอันนี้น่าสนใจจะมีบอกว่าการเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คของเราเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างปึ๊บก็เช็คการสร้างไฟล์รูปแบบไฟล์ระยะตกขอบบางอย่างนี้ผมไม่รู้เลยอย่างเช่นเรื่องระยะตกขอบเนี่ยไม่ค่อยได้ทำงานสิ่งพิมพ์นะครับเขาก็มีบอกว่าวิธีการเซตค่าใน Illustrator เนี่ยทำไงบ้างมีการเช็คขอบนอกขอบในอะไรแบบนั้นการเช็คระยะตัดตกก็ได้ความรู้กลับไปหน้าเมื่อกี้นะครับสรุปว่าผมจะเอาเป็นงาน 5×7 เซนพิมพ์4สีหน้าเดียวแล้วก็เป็นเคลือบด้านตัดขอบโค้งมน4มุมเป็นกระดาษอาร์ตการ์ดมัน300กรัมนะครับดีเทลก็อยู่ด้านขวานี้แล้ววันจัดส่งก็คือวันที่7ไม่รีบเพราะถ้ารีบปั๊บเดี๋ยวราคามันขึ้นใช่ไหมเนี่ยถ้ารีบสุดก็พันกว่าบาทผมเอาอันนี้เฉพาะปิ้งเขาก็จะมีสรุปให้นะครับว่ารูปแบบไฟล์เป็น PDF พร้อมพิมพ์แบบเนี้ยฟรีแต่ถ้าเอาเป็นไฟล์ประเภทอื่นก็จะบวก200บาทหรือว่าให้เขาดีไซน์ให้ก็มีตามราคาตามแพ็กเกจแล้วก็ตรวจสอบไฟล์ปุ๊บก็ฟรีแต่ถ้าจะให้พรูฟก่อนเนี่ยก็คือ800บาทแล้วก็การชำระสินค้าให้ชำระก่อนวันอังคารวันที่ผมบันทึกนี่เป็นวันจันทร์นะครับวันเที่ยงนะแล้วก็อัพโหลดก่อนปุ๊บ1ไฟล์1คำสั่งชื่อเช็คเรียบร้อยก็ทั้งหมด856บาทเป็น300ชิ้นลองดูปิ้งหยิบใส่ตะกร้าตอนนี้นันบัตรเพิ่มในรถเข็นเรียบร้อยแล้วเขาก็มีสรุปให้อีกทีหนึ่ง
นะครับนะครับหมด800รวมอะไรจะมีอะไรทีนี้ผมมีตลาดส่วนลดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตลาดส่วนลดก็ใช้ได้โดยตอนนี้เขามีรับส่วนลด 20% อยู่ข้างบนผมว่าปึ๊บเมื่อกี้ copy โค้ดมาแล้วก็วางโค้ดปึ้งโอเคผมก็มีโปรโมชั่นมานะครับแล้วก็ชำระเงินปึ้งผมไม่เคยสมัครสมาชิกเนาะรับสมัครเลยละกันขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ยืนยันปรุงแล้วก็เตรียมตัวอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดแล้วชุบเมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จปั๊บก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับก็พร้อมสมบูรณ์ใช้ได้เท่านี้ก็เดี๋ยวเราจะรอกันอีกทีว่าของที่ส่งมาเป็นยังไงสวัสดีครับนี่ผมมาอัดเพิ่มนะครับก็คือตอนนี้เราได้รับของที่สั่งไปแล้วเป็นนามบัตร300ใบที่ผมได้สั่งไปทางเว็บ GoGo Print นะครับพอส่งมาถึงมือก็สภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้ช่วงช่วงช่วงชวบสวยงามโอเคครับงานดีงานนี้ถูกใจแล้วก็ตัวเว็บออกแบบมาฉลาดแล้วก็ใช้ง่ายมีคำแนะนำคำปรึกษาตลอดถ้าเกิดว่าเราสงสัยอะไรใช้ไม่เป็นก็โทรถาม call center เขาได้เงี้ยแล้วมันก็พิมพ์แชทถามเขาได้เลยก็ถือว่าเป็นเว็บที่ตั้งใจทำแล้วก็ดูทันสมัยดูเป็นเว็บสมัยใหม่เนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคูปองโค้ดนะครับผมลองใช้ดูแล้วประทับใจมากมีโอกาสเดี๋ยวจะได้ใช้บริการใหม่ขอบคุณครับ